วัดเคื่อนภาคอำเภอเป้าจังหวัดเชียงใหม่ครับวัดนี้เจ้าคณะอำเภอเป้าครับเป็นเจ้าวาดอยู่นะครับชื่อท่านพระครูวิมลธรรมานุศาสตร์ก็เป็นวัดที่กำลังมีการก่อสร้างอยู่เหมือนกันนะครับสร้างเจดีย์องค์นี้ครับก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนว่าภาพที่ถ่ายในคลิปวีดีโอนี้ทั้งหมดถ่ายด้วยโดรนนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นเฉพาะในคลิปวีดีโอนี้เท่านั้นนะครับภาพที่ถ่ายด้วยกล้องมือกล้องธรรมดาก็คือภาพที่เดินมาจากในวัดแล้วก็ภาพก่อนถึงพระวิหารตอนนี้ครับปัญหาในการถ่ายรูปในวัดนี้ก็คือพื้นที่นะครับบางอย่างนี้มันสร้างจัดงามนะครับแต่ว่าพื้นที่ที่จะถ่ายนั้นมันแคบนะครับมันมีอาคารอื่นซึ่งเป็นอาคารใจสอยนะครับเป็นอาคารที่สร้างเพื่อประโยชน์ใจสอยนะครับมันมาอยู่ใกล้ล้ำนะครับมันก็เลยได้เต้าที่หันนะครับผมก็เลยว่าอันเอาโดรนขึ้นบินตังบนดีกว่านะครับคลิปนี้ใช้เวลาในการรับชมประมาณ20นาทีนะครับถ้าใครมีเวลาก็ลองนั่งดูนะครับอันนี้มันแน่ใจว่าเป็นบทสดก่อครับเพราะว่าสร้างงดงามมากนะครับแต่เสียดายที่ว่ามีอาคารสองข้างมาบีบตั้งข้างนะครับมันเลยประเด็นก็ได้ครับลวดลายสีแล้วก็ทรงของหลังคานะครับงามครับก็ต้องเข้าใจว่าวัดนี้เจ้าวาดเพิ่นเน้นเรื่องของการพัฒนาคนตัวนะครับก็เลยว่าเอาเฮียนมาอยู่ในนี่นะครับพื้นที่มันเลยปนกันไปนะครับมันแตกต่างจากวัดของท่านอาจารย์มั่นคืออันนั้นเพิ่นจะแยกโซนกันไปนะครับอันนี้เอาโดรนบินขึ้นตั้งบนก็จะเห็นว่าที่ตั้งของวัดนี่ก็ตั้งอยู่ในทำเลที่เป็นธรรมชาติครับคือเป็นทุ่งนาแล้วก็แมกไม้แล้วก็ทัดไปก็เป็นภูเขานะครับก็สวยงามอยู่นะครับเห็นสัก5ปี10ปีสภาพนี้ก็คงบ่มีแล้วนะครับทุ่งนาที่กว้างใหญ่แล้วก็ต้นไม้นักนักนี่นะครับวัดนี้ก็ยังมีต้นไม้ใหญ่อยู่นะครับ 2-3 ต้นต้นโพใหญ่นะครับแล้วก็ต้นชำชาที่อยู่ตรงทางเข้าวัดนะครับคลิปนี้บ่ได้ถ่ายวิหารนะครับวิหารก็จัดงามนะครับจุดประสงค์ก็คืออยากให้ทุกคนได้เห็นว่าเจดีย์ที่กำลังก่อสร้างนี่มันงามนะครับมันเหมือนมนต์ดบคือมันเข้าไปตรงไหนด้วยตัวนะครับก็เห็นดอยอยู่นะครับสภาพโดยทั่วไปของเมืองป้าก็ยังดูเป็นธรรมชาติอยู่นะครับน่าอยู่นะครับอากาศดีนะครับวัดนี้ผมเข้ามาหน้าประมาณ 5-6 ครั้งนะครับมาแต่ละครั้งท่านเจ้าวาดเพิ่นก็เป็นกันเองนะครับเพิ่นเป็นคนที่ถือเนื้อถือตัวนะครับคือเป็นคนที่อัธยาศัยดีแล้วก็กันเองนั่นนะครับเพิ่นเป็นคนป้าวด้วยกำเนิดนะครับก็เป็นที่น่าภูมิใจของคนเมืองป้าวบ้านเฮานะครับThank you.
ที่ตั้งก็ดูเด่นนะถ้าทายจากมุมนี้ก็จะเห็นว่ายอดของเจดีย์ที่เป็นสีทองนี่มันเด่นสง่าเลยนะครับอันนี้ยังไปแล้วนะครับคิดว่าใครจะไปร่วมทำบุญก็น่าจะได้อยู่นะครับยังไปแล้วเตื้อนะครับอันนี้มันเป็นความเชื่อเนาะคนสมัยก่อนเพิ่นบอกว่าสร้างธาตุหรือว่าสร้างเจดีย์หรือว่าสร้างพระพุทธรูปเนี่ยมันเป็นที่กราบไหว้ของคนนะครับเพิ่นถือว่าได้บุญนักนะครับเฮาตายไปแล้วกี่ปีกี่เช่นกี่ชาตินะครับสิ่งที่เฮาตานไว้มันก็ยังอยู่นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่สูงสุดนะครับคือคนมากราบไหว้นะครับเห็นดอยอยู่ตั้งหลังนะครับแล้วก็มีทุ่งนานะครับแล้วมีต้นไม้นะภาพนี้เห็น5ปี10ปีคิดว่าจะไม่เห็นสภาพนี้แล้วนะครับเพราะว่าที่ดินมันอยู่เท่าเดิมนะครับแต่ว่าคนมันนักขึ้นนะครับเมืองเป้าก็มีคนหลั่งไหลมาอยู่กันมากนะครับแม้แต่ฝรั่งต่างชาติก็ยังมาอยู่กันนะเพราะว่ามันบ่ไกลจากเชียงใหม่เท่าใดนะครับระยะทางก็ประมาณ90กิโลนะครับคลิปนี้ขออู้เป็นกำเมืองนะครับเพราะว่าวัดนี้เป็นวัดบ้านๆ นะครับอยู่อย่างคนเมืองนะครับสาวนาทีบอกว่าใครจะดูได้จบก่อนนะครับค่อยๆดูไปกำน้อยกำน้อยครับที่จริง YouTube นี่ดูในสมาร์ททีวีนะครับจะดีกว่านะครับดีกว่าดูในมือถือนะครับเพราะว่ามันจอน้อยนะครับถ้าดูในทีวีก็จะเห็นได้ชัดขึ้นนะครับจะเห็นวิหารอยู่ตั้งลุ่มปุ้นนะครับหลังคาสีส้มนะครับขอบสีเขียวๆที่ตรงกับพระธาตุนะครับอันนั้นคือวิหารนะครับถ้ามีโอกาสผมจะมาถ่ายละเอียดทำกล้ามนะครับพอดีวันนั้นฟังนะครับฟังปิ๊กบ้านนะครับช่วงนี้ท่านพระครูแล้วก็พระเนนเพื่อนอยู่วัดกันนะครับก็ใครจะตานก็เอาผมว่าเอาของกินที่ยังไม่ได้ปรุงไปให้ก็ดีกว่านะครับเพราะว่าเพื่อนก็มีพระเนนที่ช่วยทำนะครับเอาของกินเมืองครับเพราะว่าเพิ่นอายุนักแล้วนะครับพวกกะทิพวกหวานพวกมันนี่ก็ช่วงนี้ขอลดน้อยนะครับเพราะว่าเพื่อสุขภาพของพระของเนในวัดนะครับเพราะว่ายุคนี้เพิ่นจะลดเรื่องหวานมันเค็มนะครับตุเจ้าเนนก็อ้วนกันนะจะเห็นว่าอันนี้ยังไปแล้วงามขนาดนะครับย่อมุมมันนะครับผมว่าจะหาโอกาสทำงานอย่างเอาไปติดธาตุนี้ไว้นะเป็นที่ระลึกเพื่อทำบุญนะอันนี้ก็คืออยู่อย่างเจ้าบ้านนะครับเพราะว่าเขาเป็นวัดบ้านนะครับบางอย่างมันอาจจะเหมือนคลิปก่อนนะครับอาจจะละเกะละกะไปพ้องเป็นธรรมดานะครับคืออยู่อย่างบ้านเราก็คือถ้าจะมีการมีงานกันก็เอาศรัทธามาทำความสะอาดเตี่ยเตื้อนะครับเอาบัตรได้เหมือนวัดในเมืองนะครับซึ่งเปิ้นมีนักท่องเที่ยวเข้ามานักนะครับแล้วก็เปิ้นมีรายได้รายรับสูงนะครับการจัดการเปิ้นจะดีกว่าวัดบ้านเฮานะครับก็ถือว่าเป็นวัดของเจ้าคณะอำเภอนะครับก็เหมือนวัดประจำอำเภอเฮานั่นแหละนะครับมีอย่างก่อนก็ไปช่วยเหลือไปช่วยดูแลน้อยนะครับเรื่องการทำบุญเรื่องการกินการอยู่ของตุเจ้าพระเนนในวัดนะครับช่วงนี้ช่วงโควิดนะครับเจ้าคณะอำเภอเปิ้นก็ไม่จะได้ยังนะครับเพราะว่าบางวันเปิ้นยังต้องไปเซ็นหนังสือที่ศาลากลางอยู่นะครับและอายุเปิ้นก็นักแล้วนะครับก็น่าเห็นใจนะครับภาพที่อันอยู่นี้ผมว่ามันงามนะครับถ้าเจดีย์นี้เสร็จแล้วผมว่ามันน่าจะเด่นนะครับก็เห็นศาลาเห็นโรงเรียนนะครับสามัคคีวิทยาอยู่ไปทางด้านที่ตะวันออกของวัดนะครับอันนี้ผมมาได้
ดึงภาพคือมันสโลหรือว่าไปสปีดมันนะครับผมว่าวันนั้นเกิดอย่างขึ้นมันจ้าอย่างนี้นะครับแต่ว่าการบินโดรนนี่มันแปลกตรงว่าถ้าอยู่ใกล้พระธาตุหรือว่าใกล้ไอ้อย่างโมนี้มันขึ้นได้ถึงแค่5เมตรนะครับการที่จะขึ้นสูงๆอย่างนี้ได้มันต้องไปขึ้นตีไกลๆแล้วก็ถ่ายรูปอ้อมมานะครับแต่ว่าเอาจะขึ้นตรงข้างนั้นมันขึ้นมาได้เลยนะแปลกมากนะจะสังเกตว่าถนนข้างวัดนี่มีการก่อสร้างนะครับทางตรงนี้เข้ามาได้นะครับก็ได้ยินเสียงทุบค้อนทุบมาอย่างตลอดเวลานะครับอันนี้ถือว่าเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ไว้แล้วกันว่าณวันนี้สภาพของหมู่บ้านแล้วก็วัดเป็นอย่างนี้นะครับเห็น5ปี10ปีไปลองดูว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับวัดนี้ผมถือว่ากว้างนะครับแล้วก็ต่างเข้าวัดมาก็เป็นอุโมงค์ต้นไม้นะครับก็ล่มลื่นอยู่นะครับอันนี้ทางเข้าข้างวัดนะครับอันนี้จะเรียบไปเรื่อยๆวิหารก็คือที่อยู่ตังลุ่มนะครับหลังคาสีส้มๆนะครับเข้าไปทางวัดป่าบงก็เข้าไปทางนี้นะครับที่ไปดูวิหารจีนนะครับเด่นอยู่นะครับมองพอตังบนนะครับต้นไม้ใหญ่ก็มีการอนุรักษ์ไว้ได้หลายต้นอยู่นะครับผมยังแอลบะทั่วนะครับว่าวันหลังว่าจะมาแอลบางทีอยากจะมานอนนี่สักคืนนะมาทำคลิปการทำวัดเช้าวัดเย็นนะเพราะว่าว่าได้สัมผัสมาเมื่อนะครับหลายสิบปีนะครับจะเห็นว่าอาคารที่สร้างสมัยใหม่นี่มันใหญ่กว่านะมันใหญ่กว่าโบสถ์กว่าอย่างที่มันสร้างไว้งามๆนะคือมันบัจเจวัตที่สร้างไว้งามอย่างเดียวมันเน้นที่ประโยชน์ตัวนะครับมันก็เลยว่าภาพก็อย่างที่เห็นก็คือทำได้แค่นี้นะครับก็ถือว่ายังงามอยู่นะครับเป็นภาพที่น่าดูอยู่นะครับที่จริงอยากจะขึ้นภาพมันรวยกว่านี้นะครับแต่ว่าวันนั้นเป็นอย่างมูมันจ้าอันนี้ดูจากด้านบนสุดนะครับจะเห็นว่าเพิ่นสร้างย่อมุมครับตั้งแต่ตัวรอบลงมาจนถึงหัวจะอยู่ตั้งรอบของเจดีย์นะครับเข้ามาตรงในนะครับย่อมุมงามนะครับแปดเหลี่ยมนะครับคือ4แล้วก็ตัดข้างก็เป็น8นะครับอันนี้พอตรงๆก็งามดีนะต้นโพแล้วก็อาคารที่สร้างไว้นะก็ถือว่าเป็นระเบียบอยู่นะความสูงของโดนได้ประมาณนี้ครับบ่เกิน90เมตร80กว่าเมตรนะความสูงจากพื้นดินนะคลิปหน้าน่าจะเป็นการเจ้าของมือเปล่านะผมตื่นตั้งแต่ตีสามกว่านะเพื่อไปถ่ายคลิปนี้นะแล้วก็ก่อนปิกมันง่วงนอนก็เลยถ่ายได้ประมาณนี้นะฟังปิกบ้านตัวเองนะอันนี้จะเห็นว่าการย่อมุมเพิ่นงามนะอันนี้ผมพยายามจะขึ้นด้านข้างแต่มันขึ้นมาได้นะมันแปลกมากขึ้นได้แค่ประมาณ 3-5 เมตรพอไปถึงตรงที่ว่าสปะโทนนั้นมันขึ้นมาได้แล้วนะมันกำหนดว่าบินได้แค่นั้นนะโกดขึ้นอย่างไรมันก็มาขึ้นนะก็เลยเพิ่งถ่ายภาพนี้ได้แค่นี้นะครับตัดไปภาพตังบนนะมองไปตั้งหลังคาก็งามอยู่นะครับแต่ว่าตังลุ่มมันการออกแบบการจัดวางผังมันยุ่งไปหน่อยนะครับคิดว่าจะต้องดูแลแหมนักอยู่นะครับการวางป้ายอย่างเงี้ยครับมันบางทีมันไปบังต้นไม้ใหญ่นะครับอย่างก่อนถึงหน้าวิหารนะครับมันมีเอาที่วางป้ายไปไว้นะต้นไม้มันก็เลยบังงานอันนี้มองไปทางด้านหน้าวัดด้านที่ตะวันออกวัดนี้ผมว่าถ้าใครมีตังนี่ซื้อที่ตังนาตังหลังไปเห็นน้อยนะเผื่อว่าวันหน้าเขาจะได้
มีที่ทำกิจกรรมอย่างเยอะถ้าได้ที่ตั้งหลังนี่งามขนาดอันนี้มองจากกุฏิเจ้าวาดออกไปนะครับจะเห็นต้นโพอยู่ไกลๆปู๊ดนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปดูต้นโพนะผมเป็นคนที่ชอบต้นไม้เนาะสมัยละอ่อนนี่ชอบขึ้นต้นไม้ใหญ่ครับเห็นต้นไม้ใหญ่นี่ก็ต้องขึ้นไปดูว่ามันมีอย่างพ้องนี้อันนี้เอาโดนลงด้านข้างนะครับอันนี้ใครยังไม่ได้ไปร่วมทําบุญก็ขจายไปเห็นเด้อครับคือเพื่อนอาจจะมีเจ้าศรัทธาอยู่แล้วนะแต่ว่าเฮาไปหอมเห็นน้อยอะยังน้อยแล้วใจนะครับเฮาได้หอมไปแล้วอะก็สตางค์เฮาก็จะได้ไปอยู่ในห้างนะอันนี้เรียบต่างข้างไปครับอันนี้ออกมาจากกุฏิเจ้าอาวาสนะวันนั้นไม่ได้ลาเพื่อนสักกรรมเพราะว่าเพื่อนกำลังจะฉันกันอยู่ก็ซื้อของกินที่กัดเจ้าไปฝากนะครับซื้อแล้วก็เพื่อนไปย่านะครับง่ายดีครับบางทีซื้อกับข้าวเป็นถุงกับกะทิหรือว่าไขมันเยอะล้ำนะซื้อเอาพักพื้นเมืองเนี่ยเอาไปให้เนนที่พระเพื่อนทำมันกินเดี๋ยวจะแวะดูต้นโพนะครับก็โดนขึ้นไปนะอันนี้บินขึ้นบนไปพอต้นอันนี้เลยต้นโพครับงามอ่ะหันต้นไม้ใหญ่ก็นึกถึงคนเฮานะคนเราชอบตัดต้นไม้ใหญ่เนาะแต่เพิ่นอายุนักกว่าเฮาก่อนนะฝนกำลังตกนะฮะที่บ้านนี้นะก็เสียงอาจจะดังน้อยนะที่จริงที่เฮาจัดนักนะครับจัดกว้างแต่ว่าเฮาบ่ได้จัดการเรื่องพื้นที่มันนะเฮาบ่ได้จัดการมันมีถังมีอย่างมองมันมางานนะเดี๋ยวถ้าผมเท่าเจ้าวาดยังอยู่เดี๋ยวผมจะไปช่วยดูแล ไปบวชเป็นทุเจ้าแก่ๆอยู่หั่นนะครับแล้วก็ไปดูแลวัดมันน่าอยู่นะจัดภูมิทัศน์ให้มันสวยงามนะว่ามันต้องใช้ศิลปะครับก็ใช้วิชาภูมิทัศน์นะปั๊บภูมิทัศน์ให้มันงามนะวัดอื่นที่งามๆนี่เพิ่นจะมีนอกออกแบบเพิ่นนะอย่างสายวัดตานี่เพิ่นจะมีต้นแบบของเพิ่นอยู่นะว่าจะต้องเป็นอย่างอี้อย่างอี้เด้อมันเลยออกมางามนะวัดบ้านเฮาก็คือกึดเอาคนเดียวครับของไผของมันเนี่ยเฮาบ่ได้มีแบบแผนของมันนะครับถ้าดูอย่างวัดหลวงอย่างวัดพระสิงห์หรือว่าวัดเจดีย์หลวงวัดที่อยู่ในเมืองอันนั้นเพิ่นก็ช่างหลวงเพิ่นทํานะเพิ่นมีการออกแบบที่ดีมันก็เลยออกมางามก็โค้งเก้าอี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมพยายามจะบินโดนออกไปทางนอกวัดนะครับแล้วก็ไปดูต้นจำฉาดที่อยู่หน้าวัดแถมกำนึงนะครับพยายามจะเอาโดรนนะครับลอดอุโมงค์ออกไปนะครับผมว่ามันเป็นเสน่ห์ของเจ้านี่นะครับต้นไม้มันนักนะครับมันดูเหมือนอุโมงค์นะครับด้านซ้ายมือนะครับตอนออกไปก็จะเป็นวิหารนะครับซึ่งสวยงามอยู่นะครับวันหลังถ้ามีโอกาสก็จะมาถ่ายวิหารให้ดูหำก้ามนะครับก่อไปตั้งหน้าวัดก็จะมีรูปเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็ต้นไม้ใหญ่นะครับอุโมงค์ไม้มนต์นี้ผมถือว่ามันเป็นเสน่ห์ของวัดเงินพากที่นี่นะครับควรที่จะช่วยกันอนุรักษ์ไว้นะครับต้นไม้ใหญ่แล้วก็อุโมงค์ต้นไม้ที่ต่างเข้าวัดมาผมว่ามันเป็นอย่างที่น่าทึ่งนะครับก็ควรจะอนุรักษ์ไว้นะครับก็คลิปหน้าน่าจะเป็นวัดถ้ำดอกคำแหม่มกำนึ่งนะครับจะเข้าไปแอวในวัดกันนะครับก็ผมอู้กำเมืองหรือว่ากำไทยอันไหนดีก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมตัวนะครับแล้วก็มีวัดมีอะไรอย่างที่ไหนที่จะไปให้ทำคลิปก็
บอกได้นะครับจะไปช่วยทำนะครับในฐานะลูกหลานของคนเมืองป้าวนะครับก็พยายามที่จะทำเพื่อคนเมืองป้าวแล้วก็คนเชียงใหม่คนเมืองของเฮานะครับในช่วงที่ผมยังมีชีวิตอยู่นะครับคิดว่าจะทำฝากไว้ให้ลูกหลานได้พอกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็ถ้าอยากพลาดคลิปนี้คลิปหน้าหรือว่าคลิปที่ผมทำก็ช่วยกดติดตามนะครับแล้วก็ก็จะเป็นเพื่อนกันใน YouTube นะครับเวลาผมทำอัปเดตอย่างมันก็จะไปโพสที่โทรศัพท์ของท่านนะครับขอบคุณแหม่มกำครับที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ